เรามาดูเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นผู้ต้องหาเด็ดจี้ชิงทองคำหนัก109บาทเข้ามอบตัวแล้วนะครับพร้อมกับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเพราะว่าต้องงานต้องการเงินไปใช้หนี้พนันแล้วก็รักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งครับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมตัวนายสอนชัยนินสนธิอายุ34ปีเป็นชาวอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาครับสืบเนื่องจากวันที่28เมษายนผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธปืนบุกจี้ชิงทองในร้านทองแห่งหนึ่งภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาสัตหีบซึ่งเป็นร้านของว่าที่ส.ส.เขต8จังหวัดชลบุรีโดยได้ทองรูปพรรณหนัก109บาทมูลค่าประมาณ2ล้าน1แสนบาทหลบหนีไปใช้ช่องทางท่อระบายน้ำของห้างแล้วก็เดินเท้าทะลุต่อเข้าไปในป่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุจริงที่ผ่านมาประกอบอาชีพในพัทยาแต่ว่าเงินไม่พอใช้และต้องการหาเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งไปจ่ายหนี้พนันจึงตัดสินใจก่อเหตุจากนั้นก็หลบหนีไปกบดานที่จังหวัดพิจิตรแต่ว่าถูกกดดันอย่างหนักจึงเข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.ภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะถูกอายัดตัวกลับมาดำเนินคดีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทุกร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านที่อยู่ในห้างหรือว่าอยู่นอกห้างถ้าเป็นไปได้ให้เล่นเรื่องการป้องกันอาจจะทำเป็นกุ๊กกงหรือเหล็กกั้นนะครับหรือถ้าเป็นห้องส่วนตัวห้องเดียวๆนี้ก็จะอาจจะทำเป็นประตูกระจกนะครับสามารถปิดเปิดหรือล็อกได้เองได้อัตโนมัตินะครับก็สามารถป้องกันตัวร้านได้นะครับตรงนี้สำหรับของกลางซึ่งเป็นทองรูปพรรณชนิดต่างๆน้ำหนักรวม109บาทนะครับก็ได้นำไปซุกซ่อนไว้ที่บ้านพักของแฟนสาวและสามารถติดตามกลับคืนมาได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้เตรียมขยายผลหาหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้านพักต่อไปครับ